แอปทักษะอ่อนแชร์สูตรลับหน้าเด็กด้วยดร.จิลแอดวานซ์ครีมการันตีผลลัพธ์ด้วยงานวิจัยกว่า100ฉบับความเนี๊ยบทุกอิริยาบถต้องยกให้คุณแม่สายสตรองอย่างแอปทักษะอ่อนพักสุขเจริญไม่ว่าจะเป็นการวางตัวและความพิถีพิถันในการใส่ใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองที่นับวันความสวยยิ่งทวีคูณการเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้เลยล่าสุดตาร่วมงานกับทางด้านแบรนด์ดังอย่างดร.จิลด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ดร.จิลแอดวานซ์ครีมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวทีรับรองด้วยผลงานวิจัยกว่า100ฉบับพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานดร.จิลแอดวานซ์ครีมทุกผลลัพธ์ผิวรับรองด้วยงานวิจัยณเกรสอนเออร์บันรีสอร์ทบรรยากาศภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดร.จิลแอดวานซ์ครีมมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมงานกันอย่างคับคั่งงานนี้แอปทักษะออนพักสุขเจริญได้มาร่วมพูดคุยทักทายสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองพร้อมเปิดเผยว่าได้มีโอกาสศึกษาและอ่านงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์มาเป็นอย่างดีก่อนจะตัดสินใจรับเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยความอยากรู้ของแอปครั้งแรกขอครีมเขามาลองใช้ก่อนถ้าผลลัพธ์ดีจริงแอปยินดีเป็นกระบอกเสียงให้สิ่งที่เซอร์ไพรส์แอปมากๆคือทางดร.จิลเขาส่งครีมมาให้แอปลองใช้ก่อนพร้อมๆกับเอกสารหนาๆ2แฟ้มบอกว่าเป็นงานวิจัยทั้งหมดที่มีมากกว่า100ฉบับจากครีมกระปุกนี้กระปุกเดียวแต่เราคิดว่าวิจัยแน่นไปคงจะอ่านไม่ไหวเลยเอาเอกสารทั้งหมดปรึกษาหมอที่แอปรู้จักให้เขาช่วยดูคุณหมอบอกกับแอปว่าครีมดร.จิลดีมากๆเป็นครีมที่มีสารสกัดตัวใหม่ทั้งหมดใส่เต็มโดสตามงานวิจัยทำวิจัยกับผู้ใช้จริงที่หลากหลายอายุเพศผู้ใช้จริงแชร์ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างครบน่าเชื่อถือมีหลักฐานพิสูจน์ได้ครีมตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีสีแอปชอบครีมแบบนี้เพราะผิวแอปค่อนข้างเซนซิทีฟตัดปัญหาเรื่องการแพ้ออกไปได้เลยแอปทาตอนเช้าและก่อนนอนคืนแรกก็เห็นผลแล้วตอนทาจะรู้สึกถึงความเย็นสบายผิวทาคืนแรกตื่นนอนมาแอปรู้สึกว่าผิวนุ่มมากๆมันอิ่มฟูจนเราเข้าใจคำว่าหน้าเด้งมันเป็นแบบนี้นี่เองพอใช้ไป7วันผิวเริ่มกระจ่างใสขึ้นสีผิวทั้งหน้าทั้งคอดูเสมอกันดร.จิลแนะนำให้ใช้ครบ28วันแล้วจะเห็นผลสรุปเห็นผลจริงๆค่ะเรื่องริ้วรอยคือมันดูตื่นขึ้นเส้นตรงไหนมันดูจางลงไปเยอะเลยขอบคุณลูกค้าดร.จิลทีให้การสนับสนุนกันและอยู่เคียงข้างกันมาเป็น10ปีแอปเชื่อว่าก้าวต่อไปของดร.จิลจะมีสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคแน่นอนก่อนจากแอปขอฝากดร.จิลแอดวานซ์ครีมครีมงานวิจัยของแอปด้วยนะคะแอปอยากให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆค่ะแอปกล่าวอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ